การลดการสูญเสียอันถัดไปนะครับเขาจะพูดถึงการควบคุมน้ำระบายนะครับซึ่งการควบคุมน้ำระบายอันนี้มันก็คือการโบรดาวน์นั่นแหละนะครับเราต้องโบรดาวน์เพราะว่าเราต้องทำให้น้ำในบอยเลอร์ของเราอ่ะมีแร่ธาตุไม่เกินค่าที่กำหนดใช่ไหมถ้าแร่ธาตุในนั้นมันเยอะมันก็จะทำให้เกิดตะกันอะไรแบบนี้นะครับแล้วการถ่ายเทความร้อนก็จะไม่ดีแล้วก็เราต้องเสียเวลาในการแบบไปล้างตะกันออกอะไรอีกนะครับทีนี้เวลาเราดูว่าระดับสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำหรือว่า total dissolved solid เนี่ยไอตัวนี้นะครับตัว TDS เนี่ยนะมันมากเกินความต้องมันมากเกินค่าที่ควรจะเป็นหรือยังเนี่ยก็ใช้เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้านะครับเขาจะเรียกเป็นค่าคอนดักนะครับเราก็จะไปวัดค่าคอนดักของน้ำนะครับถ้าไอ้ TDS มันสูงมันก็จะนำไฟฟ้าได้มากใช่ไหมงั้นเราก็ต้องคอยวัดกันอย่างในโรงงานที่ผมเคยอยู่เขาก็จะจดกันทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับไปชักตัวอย่างน้ำมาวัดแล้วถ้าคอนดักมันสูงเกินเขาก็จะต้องไปทำโบรดาวน์อะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนั้นก็คือแบบตามสภาพเลยนั่นคือมีคนเฝ้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่อยากทําแบบนั้นนี่เราก็ต้องคอยแบบวัดเรื่อยๆแล้วก็ต้องแบบตั้งเวลาว่าใน1 ชั่วโมงหรือทุก2 ชั่วโมงหรือทุก3 ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะโบรดาวน์มันทิ้งสักทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของพลังงานเนี่ยเราก็ไม่ควรจะโบรบ่อยๆเพราะว่ามันสิ้นเปลืองพลังงานใช่ไหมอุตสาห์ต้มน้ําแล้วเราก็ไปไขมันทิ้งอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเลี้ยงสมดุลใช่ไหมระหว่างค่าคุณภาพน้ำกับความถี่ในการโบรดาวน์เนาะจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับอันนี้เป็นสภาพนะครับถ้าเกิดเราไม่ควบคุมระดับของแร่ธาตุหรือหินปูนในน้ำเนี่ยให้ดีเนี่ยมันก็จะเกิดอาการประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะท่อมันก็จะตันหรือว่าเปลือกท่อมันจะหนาขึ้นเพราะว่ามีตะกันหรือหินปูนไปเคลือบอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะถ่ายเทความร้อนไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันตันมากๆเราก็ต้องตัดท่อส่วนนั้นทิ้งเอาท่อใหม่เชื่อมเข้าไปแทนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้โอเคนะแล้วก็โอเคนอกจากเรื่องแร่ธาตุเนี่ยอ๋อนี่ถ้าเป็นตะกันแห้งๆเล็กสเกลนะครับเป็นหินปูนแต่ว่าถ้าเป็นแบบเละเป็นเมือกเป็นกึ่งจะขี้โคลนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสลัชนะครับโอเคนะมันก็จะมี2 คำสเกลนี่เป็นหินปูนแข็งๆส่วนสลัชนี่ก็จะเป็นแบบเมือกนิดๆเละๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นสลัชนะครับมันจะมีอย่างอื่นอีกที่เราต้องดูเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ำก็จะมีเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในน้ำนะครับถ้ามันมีมากมันอาจจะเป็นกรดนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นกรดตัวเดียวกับในน้ำอัดลมใช่ไหมกรดคาร์บอนิกอย่างเงี้ยมันก็จะกัดท่อเรามีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นบับเบิ้ลเป็นฟองอากาศอะปนไปในไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ถ้าในฟองอากาศพวกนี้มันมีไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็น non condensable gas อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นพวกทำให้เกิดความร้อนสูญเสียมากเกินความจำเป็นได้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามันมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำออกซิเจนมันก็เป็นตัวออกซิไดซ์ทำให้เกิดสนิมเกิดอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดการกัดกร่อนได้นะครับลองดูนะถัดไปนะครับก็ดูเรื่องการสูญเสียทางปล่องไอเสียนะครับเขามีเลขแนะนำอยู่ว่าควรจะควบคุมให้อยู่ในช่วงนี้แหละ10-30อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ปัจจัยที่จะมีผลต่อความร้อนสูญเสียทางปล่องไอเสียนะครับมันก็จะมีปริมาณอากาศที่เราเติมใช่ไหมถ้าเราเติมอากาศมากไปนะครับกลัวเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จนกระทั่งเราเติมอากาศมากไปเนี่ยกลายเป็นว่า heat loss มันออกเยอะเกินไปเพราะว่าเล่นเติมอากาศเยอะมันก็พัดพาเอาความร้อนสูญเสียไปทางปล่องไอเสียเยอะนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของขมเหลานะครับขมเหลาเนี่ยภาษาฝรั่งใช้คำว่า soot นะครับตัวนี้ก็คือเชื้อเพลิงส่วนที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันก็จะเอาขึ้นมาเป็นขมเหลานะครับแล้วก็
มันก็จะมาจับอยู่ตามปล่องไอเสียจับอยู่ที่ท่อไอน้ำสมมุติถ้าเป็นหม้อไอน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแบบท่อน้ำนะครับภายนอกมันก็จะเป็นพวกก๊าซไอเสียการเผาไหม้อะไรพวกนั้นใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยคราบซูดคราบเขม่าไปเกาะเกาะเกาะอย่างเงี้ยในบอยเลอร์ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าซูดโบลเวอร์นะครับตอนนี้นะมันก็จะต้องเอาแบบเอาไอน้ำนั่นแหละเอาไอร้อนยิ่งยวดนั่นแหละนะครับไปเป่าแบบเหมือนตั้งเวลานะครับก็คือสักพักหนึ่งไอซูดโบลเวอร์ตัวนี้ก็จะต้องเป่านะเอาไอน้ำไอร้อนยิ่งยวดไปเป่าเพื่อให้ขม่ามันไม่เกาะกับผนังท่อไอน้ำนะก็จะเป็นนั่งทัมเมอร์นะครับซูดโบลเวอร์ก็จะคอยไปเป่าอะไรเงี้ยส่วนตะกันก็อย่างที่ว่านี้มันอยู่ภายในท่อน้ำอันนี้จะต้องควบคุมที่คุณภาพน้ำฟีดวอเตอร์นะครับต้องดีมินมันต้องโลว์ดาวน์มันอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็จะมีเป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อความร้อนสูญเสียที่ปล่องไอเสียเพราะว่าถ้าตะกันมันเกิดก็เรียกว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคือแทนที่ความร้อนในห้องเผาไหม้จะถูกถ่ายเทผ่านผนังท่อเข้าไปที่น้ำหรือไอน้ำที่อยู่ในท่อด้านในใช่ไหมพอผนังมันเกิดตะกันเคลือบปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเผาไหม้แล้วความร้อนไม่ถูกน้ำเอาไปใช้อ่ะไม่ถูกน้ำในท่อเอาไปใช้อ่ะมันก็วิ่งออกไปทางไอเสียหมดอะไรเงี้ยนะครับโอเคเขาก็จะมีนี่ครับอุณหภูมิไอเสียที่แนะนำนะครับสำหรับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆนะครับพวกนี้นะแล้วก็สำหรับหม้อไอน้ำขนาดต่างๆนะครับโอเคไหมอุณหภูมิไอเสียพวกนี้ก็เป็นค่าแนะนำนะครับไม่ควรจะต่ำกว่านี้นะครับถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะไปเสี่ยงเรื่องที่เราเคยพูดกันนะเรื่อง acid dew point นะครับมันอาจจะเกิดการควบแน่นกลั่นตัวมาแล้วกลายเป็นกรดได้เพราะว่าในเชื้อเพลิงมันก็จะมีพวกคาร์บอนไดออกไซด์มีพวกกัมมันถันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าตัวไนโตรเจนเองในอากาศเนี่ยเวลามันเจอกับ น้ำแล้วควบแน่นก็กลายเป็นกรดได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มพวกกรดคาร์บอนิกกรดซัลฟูริกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กรดไนตริกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำอันตรายกับไอเสียได้ก็ไม่ควรจะต่ำกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่ควรจะสูงกว่านี้มากเพราะว่าฮีทลอสมันจะมากอะไรเงี้ยนะแล้วก็วิธีการลดการสูญเสียก็อันนี้เดี๋ยวจะมีเหมือนจะมีตัวอย่างการคำนวณให้ดูด้วยมั้งก็คือส่วนหนึ่งเราก็แสดงไปแล้วในตัวอย่างที่แล้วนะครับแล้วก็ตารางกราฟทั้งหลายใช่ไหมที่มันขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่เราพูดไปแล้วแหละในตัวอย่างที่ผ่านมานะครับตัวอย่างที่4จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราพยายามจะลดการสูญเสียในไอเสียด้วยการปรับลดอากาศส่วนเกินนะครับลงเพื่อให้ออกซิเจนที่ออกทางไอเสียมันลดลงอย่างเงี้ยเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำได้เท่าไหร่นะครับลองดูนะจากตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราวัดออกซิเจนในไอเสียได้ 8% ใช่ไหมเขาจะลองคำนวณดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราลดอากาศป้อนเนี่ยลงอ่ะเพื่อให้แล้วก็ไปทดลองวัดออกซิเจนทางออกไอเสียให้มันเหลือแค่5อย่างเงี้ยนะครับลองดูซิว่าเราจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำได้เท่าไหร่เราทำกระบวนการเหมือนเดิมเลยนะก็คือไปเปิดกราฟใช่ไหมที่ออกซิเจน 5% เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้กราฟอันเมื่อกี้ใช่ไหมไหนลองกลับไปดูซิไอกราฟอันที่เรามีเนี่ยมันเป็นน้ำมันเตาป่ะเนี่ยไม่ใช่นะเนี่ยน้ำมันเตาเราเป็นเบอร์6ใช่ป่ะต้องไปเปิดในหนังสือเมื่อกี้นะครับเพื่อประหยัดเวลานี่เราก็สมมุติลองไปเปิดเองนะสมมุติเราเปิด 5% นะครับไปเจอเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนค่านึงใช่ไหมแล้วจากเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนใช่ไหมเจอกับเดลต้าทีใช่ไหมเราเปิดได้ความร้อนสูญเสียเท่านี้นะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดมันเป็นในตารางที่เราเปิดเป็น high heating value ใช่ไหมมันต้องหักออก 4-5% นะครับด้วยมันถึงจะกลายเป็นความร้อนสูญเสียในเชิง low heating value ด้วยอะไรเงี้ยนะครับสมมุติเราได้ค่าเท่านี้เนาะทีนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกนะถ้าเกิดเอา100ลบกับความร้อนสูญเสียในไอเสียเนี่ยมันเป็นประสิทธิภาพการเผาไหม้ใช่ไหมครับแต่ตัวอย่างนี้ถอยกลับไปสเต็ปนึงนะคือดูตัวอย่างก่อนหน้านั้นนะตัวอย่างที่1ที่2เราดูประสิทธิภาพรวมของหม้อไอน้ำนะ
เพราะฉะนั้นจากเดิม 100% ใช่ไหมเราหักลบตัวสูญเสียในอะไรนะก๊าซไอเสียใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวที่ว่าสูญเสียทางผิวกับโลดาเอาด้วยนะครับ2ตัวนี้ หักออกมาปุ๊บมันจะได้86นะครับผมกลับไปดูนิดนึงนะไอ้จำเลข84ได้ไหมจากตัวอย่างแรกๆใช่ไหมจากตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่1เลยอ่ะนะครับที่บอกว่าไปไหนละอันนี้โทษทีตัวอย่างที่2ที่ว่าสมมุติว่ามีความร้อนสูญเสียจากอะไรนะการแผ่รังสีใช่ไหมแล้วก็โบรดาวใช่ไหมเนี่ย 1.7 นะครับ 1.23 ใช่ไหมแล้วก็ตัวอย่างนี้เนี่ยเขาสมมุติว่าความร้อนสูญเสียจากไอเสียนี่คือ 12.4 นะครับเพราะนั้นตั้งต้นเรามีบอยเลอร์ประสิทธิภาพเท่านี้นะครับ 84.7 ทีนี้ถ้าเราลดความร้อนสูญเสีย 12% ตรงนี้นะครับให้เหลือแค่10นะครับประสิทธิภาพเราก็จะดีขึ้นจาก84มาเป็น 86.8 นะครับ 84.7 เป็น 86.8 เพราะฉะนั้นเราปรับปรุงประสิทธิภาพบอยเลอร์ขึ้นได้ 2.1% นะครับทีนี้เขาก็จะเทียบให้ดูแหละว่าแล้วเราประหยัดเชื้อเพลิงได้เท่าไหร่ล่ะนะครับตัวอย่างที่1เนาะเราใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงเนี่ยโทษเอาใหม่ความร้อนในไอ้น้ำนะครับที่เราผลิตคือ27ใช่ไหมส่วนความร้อนจากเชื้อเพลิงก็คือเลขกลมๆอ่ะไอ้เลขลงตัวไอ้32ล้านอ่ะนะครับทีนี้ถ้าไอ้น้ำนะเราต้องการความร้อนในการผลิตไอ้น้ำเท่านี้27ล้านกว่านี่นะครับจับหารด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมเราก็จะได้ปริมาณเชื้อเพลิงที่เราอยากได้ไอ้ที่จำเป็นต้องใช้นะครับจากเลขเต็มก่อนหน้านี้32ล้านอ่ะเราใช้ลดลงเหลือแค่นี้ครับ31ล้านกว่าๆนะเพราะฉะนั้นเราก็จะคำนวณได้ว่ามันประหยัดได้เท่าไหร่ถูกไหมครับทีนี้อันนี้เนี่ยเขาก็คำนวณอีกแบบหนึ่งนะครับคำนวณอีกแบบหนึ่งคือเขาคำนวณว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงที่เขาต้องการคือ31ล้านกว่าๆแทนที่จะเป็น32ล้านเนี่ยจับหารด้วยค่าความร้อนของน้ำมันเตาใช่ไหมเขาก็จะได้ว่าต้องการใช้น้ำมันเตาแหน่ตาเท่าไหร่นะครับ781อันนี้เลขดั้งเดิมมันคือ800ถูกไหมจำได้ไหมตัวอย่างที่1เนี่ยคือเดิมเราต้องใช้น้ำมันเตา800ลิตรต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้เหลือแค่นี้ละนะครับถ้าเราลดอะไรนะลดอัตราการป้อนอากาศเข้าไปนะครับลดอัตราอากาศเชื้อเพลิงอ่ะนะครับก็จะประหยัดน้ำมันเตาได้จาก800ลดลงเหลือ781นะครับซึ่งแปลงเป็นต่อปีก็เอาไปคูณจำนวนชั่วโมงต่อปีคือ 6,000 ชั่วโมงใช่ไหมได้เป็น4ล้าน6แสนกว่าลิตรไปคูณ14บาทต่อลิตรได้เป็นเงินเท่านี้บาทนะครับแล้วเราก็สามารถคำนวณได้ว่าเนี่ยเราประหยัดเงินได้กี่บาทนะครับจะเป็นกี่บาทต่อปีหรือจะกี่บาทต่อตันก็ได้เนาะเมื่อกี้มันประมาณเท่าไหร่นะ 1,100 กว่าใช่ไหมบาทต่อตันใช่ไหมครับถ้าคิดเป็นต้นทุนการผลิตไอ้น้ำอ่ะว่าใช้เชื้อเพลิงกี่บาทต่อตันไอ้น้ำที่ผลิตได้ตัวอย่างแรกมันเท่าไหร่1,100กว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเหลือแค่พันไม่ถึงร้อยนะครับส่วนค่าน้ำมันเตาที่ประหยัดได้หลังจากปรับปรุงประสิทธิภาพตัวนี้แล้วเนี่ยเขาใช้น้ำมันเตา65ล้านกว่าบาทต่อปีตัวอย่างที่1กี่บาทนะจำไม่ได้ละ65ล้านกว่าบาทต่อปีกี่บาทวะ67ล้านนะครับก็ประหยัดไปได้เท่าไหร่67เหลือ65ล้านกว่าก็ประหยัดไปล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทต่อปีนะครับโอเคน่าจะพอเห็นภาพเนาะพอดีพอมาเป็นตัวอย่างที่4นะโอ้โหเขาแสดงการคำนวณแบบย่อมากอะนะก็เลยพูดเยอะหน่อยแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงจากการที่เราติดตั้งเครื่องอุ่นน้ำเลี้ยงหรือว่าตัว Feed Water Economizer นะครับอันนี้ก็คือการที่เราเอา
อะไรนะเอาไอเสียที่ยังมีความร้อนอยู่ครับมาอุ่นน้ำป้อนนะก่อนที่จะเอาไปต้มในหม้อไอน้ำนะครับซึ่งพอเราอุ่นน้ำป้อนปุ๊บมันก็จะไปประหยัดเชื้อเพลิงได้นะครับเขาก็ลองประเมินมาให้ดูว่าเนี่ยเราจะเห็นส่วนต่างตรงนี้เนาะเราจะเห็นส่วนต่างที่ประหยัดได้นะครับตีคร่าวๆสมมุติถ้าดูตามรูปนี้ก็อาจจะสักแบบ 3-4% อะไรเงี้ยนะครับที่เราได้กลับมาเนาะซึ่งสามารถประเมินกลับไปได้ว่ามันจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับคุ้มกับการที่เราจะลงทุนสร้างตัว Feed Water Economizer ตัวนี้หรือเปล่านะครับโอเคนะสำหรับครึ่งแรกน่าจะจบเท่านี้